สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับเสียคุยเจ้ากรมและเจ้าของรังพระเครื่องทองคำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่มีพระทองคำที่หลากหลายทุกวัดเกือบทุกวัดที่ดังๆที่มีชื่อเสียงในอดีตพระที่เสียคุยเก็บไว้มากที่สุดน่าจะเป็นพระหลวงปู่ทวดชุดทองคำถูกต้องครับสวัสดีครับแฟนๆพระเครื่องครับนะครับวันนี้คุณไตรเทพจะมีความสงสัยก็เลยมาคุยด้วยครับตอนนี้นะครับเนี่ยทำไมถึงเฉพาะหลวงปู่ทิมก่อนเก็บหลวงปู่ทวดในที่หลวงปู่ทิมสร้างเท่านั้นเลยจากอาจารย์นอนก็ไม่เก็บคืออย่างนี้คุณต้องรู้ว่าประวัติที่เป็นมายังไงก่อนอันดับแรกครับนะครับเรามันมีต้นกว่านั้นแต่เราจะไม่พูดถึงครับเราจะมาพูดถึงวัดช้างให้ครับก็คืออาจารย์ทิมมีวันหนึ่งครับคืนหนึ่งนอนหลับแล้วปู่ทวดท่านมาเข้าฝันครับบอกว่าให้อาจารย์ทิมช่วยซ่อมแซมวัดเพราะวัดนี้เก่ามากครับช่วยบูรณะใหม่ครับในฝันอาจารย์ทิมก็บอกว่าวัดไม่มีปักใจจะเอาเงินที่ไหนมาซ่อมแซมครับปู่ทวดอยู่ในฝันก็บอกว่าครับไม่มีปัญหาตรงนี้เดี๋ยวจะหาคนที่มีกำลังแล้วมีเงินทองทรัพย์พวกนี้มาช่วยครับก็หลังจากนั้นอาจารย์ทิมก็ตื่นครับก็ไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่าก็ในฝันก็คืออย่างนั้นครับผ่านมาประมาณ1อาทิตย์ประมาณนั้นนะครับ1อาทิตย์ก็มีคุณอนันต์คณานุรักษ์ซึ่งสมัยนั้นเป็นนายกเทศมนตรีเมืองภูเก็ตปัตตานีปัตตานีก็ปู่ทวดเข้าฝันเช่นกันครับแบบเดียวกันครับก็เลยทำให้คุณอนันต์นี้มาหาอาจารย์ทิมครับที่วัดช้างให้ครับก็เลยมาคุยถึงเรื่องนี้ครับซึ่งสองท่านเจอกันแล้วก็ประกอบว่าในฝันอันเดียวกันครับก็คือปู่ทวดต้องการให้บูรณะวัดครับแล้วก็เลยหาคุณอนันต์ครับเพราะเป็นข้าราชการก็เลยคิดว่ามีบารมีพอสมควรครับก็เลยตัดสินใจร่วมกันที่จะบูรณะวัดแต่ในขณะเดียวกันในฝันก็อยากรู้ว่าปู่ทวดหน้าตาเป็นยังไงก็เลยไปจ้างช่างภาพมานั่งเขียนครับคุณอนันต์เล่าส่วนหนึ่งอาจารย์ทีมเล่าส่วนหนึ่งก็คือรูปภาพของปัจจุบันครับที่ใช้กันอยู่ก็คือรูปภาพนี้เกิดจากการนิมิตครับของแล้ววาดขึ้นมาของอาจารย์ทีมกับคุณอาจารย์ทีมวิสัยโสพลนะครับผมแล้วก็กับคุณอนันต์ครับผมก็ช่วยกันคิดช่วยกันดูว่าไอ้ที่ในฝันใช่ใช่หรือไม่แบบนี้ก็ปรากฏว่านี่แหละคือที่เกิดจากนิมิตมาครับนั่นคือที่มาหลังจากนั้นก็สองคนก็เลยทั้งอาจารย์ทีมก็ได้ตัดสินใจว่าร่วมแรงเพื่อที่จะมาบูรณะวัดก็เลยมีการสร้างพระครับก็คือรุ่นแรกเมื่อ2497ครับเพื่อจะได้ว่าใครบริจาคหรือช่วยซ่อมแซมวัดแล้วก็เอาพระเป็นสมณะคุณครับผมปีแรกที่สร้างก็คือ2497ครับทำไมผมถึงเก็บเฉพาะหลวงปู่ทวดของอาจารย์ทิมปกเสกเท่านั้นน้อยคนที่จะรู้นะว่าทำไมอาจารย์ทิมถึงปลูกเสกเดียวครับไม่เคยมีใครรู้จนกระทั่งผมได้หนังสือประวัติครับของหลวงหน่วยซึ่งเป็นลูกศิษย์อาจารย์ทิมครับปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่นะครับสุขภาพแข็งแรงคือหลวงหน่วยอายุ80กว่าครับเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วก็ได้สำเนาของวัดช้างให้ที่ทำไว้แจกในงานพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ทิมครับเมื่อปี2518ครับในหนังสือเล่มนั้นก็จะมีเล่าชีวประวัติเกี่ยวกับของวัดรวมทั้งอาจารย์ทีมรวมทั้งการสร้างพระครับผมก็เลยตัดสินใจเมื่อเราสัก 4-5 เดือนก่อนว่าน้อยคนที่จะรู้ในเมื่อน้อยคนรู้เราจะเผยแพร่ออกไปได้อย่างไรผมจึงตัดสินใจว่าออกมาตีพิมพ์ใหม่ครับก็เลยเอาทั้งเล่มมาตีพิมพ์ออกมาใหม่ก็คือเล่มนี้นะครับเล่มนี้จะมีชีวประวัติทุกอย่างของเกี่ยวข้องกับที่วัดช้างให้ทั้งหมดนะครับครับทั้งกรรมการมีใครหรืออะไรมีใครแล้วมีสร้างพระรุ่นไหนครับในนี้ซึ่งมีทั้งรูปภาพของอาจารย์ทิมสร้างครับเหตุผล
ทำไมผมถึงเก็บเฉพาะอาจารย์ทิมอาจารย์ทิมนะครับอันนี้ก็คงจะต้องเล่ามาเป็นแบบนี้นะครับเนื่องจากว่าอาจารย์ทิมปลุกเสกเดียวเหตุผลท่านเนี่ยเชิญวิญญาณลงทวดมาร่วมพิธีมาร่วมพิธีมันจึงขังครับเพราะฉะนั้นท่านจะฟังดูว่าคนที่ไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิต่างๆที่เก็บศพจะไม่เคยเก็บศพที่เกิดอุบัติเหตุแล้วมีแหวนหลวงปู่ทวดครับไม่เคยมีครับนะครับนี่คือพูดถึงเลยว่าความขังครับแล้วอีกอย่างสมัยนั้นไม่มีเรื่องพุทธพาณิชย์ครับทีนี้มาอาจารย์ทิมจะมีสร้างตั้งแต่2497จนรุ่นสุดท้ายก็คือ2511 2511 11เนี่ยเก็บอยู่แค่นี้ผมเก็บทั้งหมดของที่อาจารย์ทิมปลูกเองครับทุกรุ่นที่อาจารย์ทิมปลูกเองครับนี่คือที่ผมโชว์นี่คือส่วนหนึ่งที่ผมเก็บไว้นิดนึงที่โชว์ท่านครับผมว่าในนี้มีไม่ถึง 10% ของผมที่มีอันนี้เฉพาะชุดทองคำผมเก็บทองคำอย่างเดียวอยู่แล้วไม่เปล่าท่านเนื้ออื่นเนื้อน้อยมากเช่นพวกสบู่เลือดหรืออะไรพวกเนี่ยที่ยากๆเข้าไปเนี่ยนี่แค่ส่วนหนึ่งพวกช้อชิงพวกเตารีดผมยังไม่ได้ออกมาโชว์นี่คือส่วนเล็กๆน้อยๆที่ให้โชว์ทำไมถึงบอกว่าผมเก็บเฉพาะปู่ทวดครับปู่ทวดผมศรัทธามานานครับเพราะว่าเรื่องของอุบัติเหตุจะไม่เกิดกับคนที่ห้อยปู่ทวดครับที่ประสบการณ์ที่เขาเล่าสู่กันฟังมาครับแล้วก็ท่านเองเกิดในสมัยอยุธยาครับนะครับแล้วก็ตัวผมก็ศรัทธาครอบครัวผมก็ศรัทธาครับนะครับเพราะว่าประสบการณ์มีให้เห็นมากมายที่ผมพูดถึงว่าไม่ชอบพระที่ปั่นหรือไม่ชอบพระที่ไม่มีประสบการณ์ทองคำมาจากไหนเนื้อทองคำแต่ละรุ่นมาจากใครสมัยก่อนนั้นผมจะต้องเล่าให้ฟังว่าทองคำเนี่ยพวกที่ไม่รู้แล้วรู้ไม่จริงมาบอกว่าทองคำไม่มีการสร้างครับปี2500ที่จะสร้างทองคำสร้างเหรียญตอนนั้นน่ะที่วัดไม่มีเงินซื้อทองครับก็ได้อนุโลมว่าโยมคนไหนอยากได้ทองคำเช่นกรรมการหรือข้าบดีครับอยากได้ทองคำเอารีดแผ่นทองมาที่วัดปั๊มให้ปั๊มให้แล้วก็เมื่อปั๊มเสร็จก็ต่างคนต่างเอากลับบ้านครับก็ไม่มีใครต้องมันไม่ต้องไปกระจายไปบอกว่าเอ้ยทองคำอยู่ที่ผมไม่มีครับส่วนใหญ่พวกปัญญาอ่อนเท่านั้นที่มาบอกว่าพระไม่มีการทองคำไม่มีการสร้างพระทองคำถูกสร้างมาเป็นพันๆปีแล้วมีทุกยุคทุกสมัยครับแล้วทีนี้เมื่อปั๊มเสร็จต่างคนต่างเอากลับมาถึงวันที่เป็นพิธีครับห่อมาใส่ถุงมาหรือใส่กล่องมาก็มาร่วมอยู่ในพิธีปลุกเสกเสร็จแล้วก็ต่างคนต่างเอากลับเหลือปี2500เหลือไว้ 5,000 เหรียญทองแดงอยู่ที่วัดอันบูชาแต่เจ้าของทองคำทุกเหรียญนั้นมีเจ้าของทั้งนั้นก็หยิบไปเพราะฉะนั้นก่อนที่ผมเก็บทองคำก่อนเลยครับเนื้ออื่นหาที่ได้แต่ว่าทองคำผมความเติมหมดทีนี้ลงยาไม่ลงยานี่เขาไปลงอะไรมันมีของกรรมการทองลงก็มีชาวบ้านคนก็ทำกรรมการที่ลงก็ลงไอ้ที่เขาไม่อยากลงก็ไม่ลงก็มีเพราะฉะนั้นเรื่องลงยาไม่ลงยามันไม่แปลกหรอกครับไม่แปลกหรอกใครจำมีหมดทุกคนใครชอบลงยาไม่ชอบลงยาแล้วแต่ว่าการใบใช่เพราะว่าก่อนที่จะปลูกเสร็จผู้แก่มันต้องเสร็จแล้วเนี่ยซื้อทองคำจนหมดหรือยังไม่หมดถามว่าหมดไหมไม่มีปัญญาซื้อหมดหรอกครับบางคนอยู่ที่คอไม่ขายก็มีบางคนยังเก็บอยู่ก็มีครับแต่ว่าเอาที่ว่าคุณไปหาเนี่ยไม่ค่อยเจอกันแล้วกันครับมันก็จะสวดอีกพระเนี่ยหลายคนบอกว่าไม่มีทองคำแล้วเราถามว่ามันเคยเห็นหรือเปล่าถ้ามีประวัติมันยังไม่รู้เลยแล้วมันจะไปรู้ได้ยังไงถ้าหามาขายแบบนี้เอาถ้าเหมือนผมนะมีเท่าไหร่ขนมาผมซื้อหมดถ้าเหมือนผมนะถ้าอย่างที่บอกว่าเอ้ยไม่ใช่เนี่ยถ้ามีแบบนี้เหมือนผมเอามาขายแต่ของท้าวอาจารย์ไม่ต้องเอามาให้ผมนะผมดูรู้ไม่เหมือนผมดูรู้อ๋อต้องเหมือนอย่างเอามาขายเลยซื้อหมดถ้าของท่านอาจารย์ไม่ต้องมาให้ผมดูก็คือคุณจำไว้อย่างหนึ่งทำไมถึงดูครับการที่จะเอาบล็อกไปปั๊มใหม่ครับมันจะตื้นกว่าครับคุณจะแก่ใหม่มันก็เพี้ยนครับแล้วทองเก่ากับทองใหม่มันก็ต่างกันครับของดูไม่ยากนะครับพระทองคำนี้ดูคือเก๋แท้ดูง่ายสุดดูง่ายกว่าดูง่ายกว่าเนื้ออื่นด้วยซ้ำไปเพราะความเก่าของทองก็แตกต่างนะก็อย่างที่ผมบอกคุณเอาไปถอดพิมพ์มามันก็ตึงกว่าละตำนงตำหนิอะไรนี่
ก็บอกอยู่นี่ไงคุณไปถอดพิมพ์มามันก็ตื้นกว่าถ้าคุณไปแกะใหม่มันก็เพี้ยนเอ้อย่างนี้ต้องสอบขอบไหมขอบมีไว้ตรงเท่ากันผมมาปุ๊บเฮียเฮียจะต้องบอกเอ้ยเทพต้องแกะก่อนนะโตผมเคยพูดไม่ใช่เหรอว่าครับบล็อกอะมาเปลี่ยนได้ไม่รู้เป็นกี่สิบตัวครับไอ้นั่นมันมีไว้ต้มชาวบ้านเขาต้มเท้ากินครับหลอกลวงเขาเท่านั้นเองของจริงๆดูหน้าหลังเท่านั้นอะไม่ต้องไปดูข้างหรอกทู่เปลี่ยนบล็อกตัดทู่ก็เพี้ยนครับนะเปลี่ยนตัวใหม่ก็เพี้ยนครับเนื้อทองคำสักมีการสร้างกี่รุ่นกี่ปีกี่รุ่นมีทุกรุ่นทุกปีมีทุกปีทุกปีที่ของการสร้างพระมีทองคำจะไม่มีคำว่าไม่มีมี97ที่ไม่มีทองคำผมไม่เคยเห็นนะแต่ไม่รู้มีหรือเปล่าแต่ผมไม่เคยเห็น97ทองคำมี97ยังไม่เห็นทองคำหรอยังไม่เคยนายบอกว่าเป็นเซียนต้องมีมันมีหรือก็มันไม่มีอ่ะแล้วตอนนั้นวัดก็ไม่มีตังค์ครับแล้วก็เพิ่งจะเป็นการสร้างปีแรกครับก็คือเนื้อว่านอย่างเดียวเนื้อว่านอย่างเดียวใช่ไหมแต่ถามว่ามีไม่มีผมไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นของที่ผมไม่เคยเห็นผมจะไม่กล้าบอกเขาว่าไม่มีไม่มีแต่ว่าปัจจุบันผมยังไม่เคยเห็นแต่ยังอาจจะมีก็ได้ครับใช่ไหมปีสุดท้ายนี่ปีไหนที่มีที่11 11ผู้ซ้อนใหญ่ผู้ซ้อนเล็กอันไหนที่เคยเฮียบอกว่าฟังแล้วมันบอกเฮียมันไม่มีอันไหนรุ่นปีไหนมีทุกปีแหละทองคำมีที่ไหนที่ไม่มีทุกปีใครบอกว่าหลวงพ่อนี่ไม่มีคุณมาดูที่ผมสิครับเกือบมีทุกหลวงพ่อเกือบมีทุกหลวงพ่อตอนนั้นสมัยก่อน1เขาไม่การสร้างไม่ได้สร้างมากครับ2เขามีไว้ให้กับผู้ที่มีคุณบุญคุณต่อวัดครับแล้วก็ให้ไว้กับพวกข้าบดีหรือกรรมการเท่านั้นครับสร้างก็ไม่ได้เยอะครับไม่ใช่คุณทำบุญ20 50แล้วเอาทองให้คนมันไม่มีเพราะฉะนั้นต้องให้มาเป็นก้อนหรืออะไรเท่านั้นก็แจกกรณีพิเศษพระหลวงปู่ทวดเนี่ยความบางของทองคำหรือผสมของทองคำแต่ละองค์เนี่ยไม่ต่างไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันขึ้นอยู่มาเอาว่าอย่างดีกว่าพิมพ์ที่เดียวว่าเอาปี08ครับปี08ก็จะมีส่วนหนึ่งของวัดครับคือปีนั้นทองที่วัดมีแล้วครับแล้วก็ชาวบ้านที่ไม่รู้เขาก็ยังเอาไปครับที่วัดก็ทำให้ทั้งสองอย่างครับคือชาวบ้านเอามาแล้วก็ทำให้ส่วนคนที่ไม่ได้เอาทองมาก็เช่าของวัดครับแต่น้ำหนักทองก็ไม่เท่าครับหนาบางก็ไม่เท่าของชาวบ้านจะบางกว่านี้ไม่แน่นอนไม่แน่สบายคุณไปของดูของอนันต์คุณอนันต์ดิครับหนาเตอะเขาชาวบ้านเขาครับเพราะเขาไม่กลัวทองครับผมเขาไม่กลัวทองมีเงินซื้อทองครับผมฉะนั้นหลังจากวัดทำแล้ว09กับ11ที่วัดทำแล้วครับเพราะนั้นนั่นคือโรงงานทำแล้วครับหนาบางเท่ากันครับทองชั้นที่เท่ากันแต่ถ้าปีอื่นเนี่ยไม่เท่ากันไม่เท่ากันอาจจะหนาบ้างบางกัน3กรัม2กรัมเมผลิตมาไม่มีกำหนดว่ารีเท่าไหร่หนาแค่ไหนมันไม่มีอ่ะครับคือสายตาใครสายตามาสมัยนั้นมันไม่ได้ทันสมัยเหมือนเดี๋ยวนี้ครับเดี๋ยวนี้ตั้งสเปคเดียวสมัยก่อนมันไม่ใช่ต่างคนต่างรีดมาต่างคนต่างเอามาเหมือนหลวงปู่เหี่ยมก็เหมือนกันครับหลวงปู่เหี่ยมวัดหนังก็เหมือนกันครับประวัติที่วัดไม่มีการสร้างทองคำไม่มีการสร้างอาตามีมากมายจะพบผมมีทองคำ10บาทหลวงปู่เหี่ยมวัดหนังเดี๋ยววันหลังมาโชว์หน่อยเนี่ยแพงไม่พันครับขึ้นอยู่กับความพอใจผู้ซื้อกับผู้ขายไม่มีราคาไม่มีราคาขึ้นอยู่กับความพอใจทั้งผู้ซื้อทั้งผู้ขายเฮียซื้อมาอะไรราคาพอใจไหมราคาซื้อถ้าไม่พอใจคงไม่เลยซื้อแบบเฮียเคยคนเอาผ้าทองคำเก๊มาขายไหมทองคำแท้แต่ผ้าเก๊เยอะไหมมีก็บอกแล้วถ้าพระอาจารย์น่ะผมไปดูมาก่อนแล้วครับผมไปดูมาล่ะก่อนที่จะมาขายเราจะดูเป็นคนที่เก็บสะสมทองคำมันก็ต้องรอบรู้ครับเพราะนั้นผมก็พอรู้ว่ามีการปั๊มออกมาผมก็ไปส่งครับเอากล้องไปส่งที่ท่าพระจันทร์เลยหยิบแต่ละเหรียญเอาน้ำหนักมาชั่งแล้วก็เอากล้องมาส่งครับว่ามันต่างกันยังไงครับคืออย่างที่ผมบอกทองก็ต่างครับความเก่าของทองก็ต่างครับหนาบางของทองก็ต่างครับน้ำหนักก็ต่างครับพิมพ์ก็ต่างครับเนี่ยจะให้ข้อคิดกับคนได้แค่ 80% เท่านั้นเองเก็บผ้าทองคำดีตรงไหนคุณตกเครื่องที่ไหนคุณก็ได้กลับบ้านพระช่วยแน่นอนช่วยแน่นอนคือประโยชน์ของการเก็บผ้าทองคำเนี่ยจะเป็นวัดไหนก็ตามคืออย่างนี้ครับทองคำนี้ผ่านมา 7,000 ปีครับอีก 7,000 ปีข้างหน้ามันก็คือทองครับถูกไหมแล้ววัตถุอื่นอาจจะสลายครับหรืออาจจะหมดสภาพไปเองแต่ทองคำคือยังไงก็อย่างนั้นครับเ
พราะฉะนั้นการเก็บพระทองคำนี่ถือว่าสูงค่าที่สุดคุณบอกว่าคุณเอาเนื้อนี่มาคุณจะรวยเท่าไหร่เขาไม่รู้หรอกว่าคุณรวยเท่าไหร่แต่ที่คุณแขวนอยู่พระนั่นคือเนื้อที่ถูกที่สุดครับถ้าคุณแขวนเอาเนื้อที่แพงที่สุดแสดงว่าคุณมีฐานะมีรสนิยมพระตกเครื่องตกอะไรพระช่วยได้แน่นอนช่วยได้แน่นอนเพราะถ้าเป็นพระทองคำเป็นพระเป็นทองคำเพราะองค์พระเฉยๆเนี่ยยังไม่แสดงปาฏิหาริย์ใดๆช่วยได้ช่วยได้แน่นอนเพราะเป็นทองคำครับนิยมกันทั่วโลกนิยมกันทั่วโลกตกมีราคาทั่วโลกมีราคาทั่วโลกเนี่ยมีพระทองคำเยอะขนาดใครเนี่ยผมอ่ะครับผมว่ารวมๆแล้วเป็นพันเป็นพันเหรียญหรือกี่กิโลไม่เคยช่างเพราะว่าถ้าคุณเอาพระอย่างอื่นที่หนักดับครับองค์หนึ่งสองสามโลผมก็มีครับเบาสุดองค์หนึ่งอย่างเม็ดแตงเบาสุดก็ประมาณ6-7 กรัมครับนักสุดพระบูชาองค์หนึ่งหลายโลหลายกิโลเกียรติเสน่ห์ของการเก็บพระทองคำนี่มันแค่เห็นก็สบายตาแล้วไม่ถามแล้วครับสำหรับพระหลวงปู่ทวดทองคำของเสียกุยก็แค่นี้ครับสวัสดีครับขอต่อท้ายนิดนึงต่อท้ายได้หนังสือเล่มนี้ท่านหาซื้อได้ที่ศูนย์พระราชดานะครับราคา290 บาทพระทุกอย่างที่อาจารย์ทิมสร้างจะอยู่ในนี้นะครับเฉพาะอาจารย์ทิมนะครับจะอยู่ในด้านหลังกับด้านในนี้จะมีหมดนะครับแล้วชีวประวัติของอาจารย์ทิมทุกอย่างอยู่ในนี้แล้วรวมถึงปรับปฏิหารของคนดังๆที่ได้รับพระนี้ไปลืมไปว่าผมจะบอกอยู่รุ่นหนึ่งที่ไม่ทันอาจารย์ทิมแต่ผมเก็บเพราะผู้สร้างดีผู้สร้างต้องขออนุญาตต้องเอ่ยถึงครับคืออดีตประธานศาลฎีกาท่านสวัสดิ์โชติพานิชสร้างเบตง2ในปี36นะครับท่านสร้างไม่มีพุทธพานิชแม้แต่นิดเดียวแล้วท่านไปไหนท่านก็พกพาชุดนี้ไปปลุกเสกทุกที่ครับเท่าที่ฟังมารู้สึกจะ50 กว่าวัดครับปลูกเสกมา50 กว่าวัดก็คือเบตง2ราคาไม่แพงนะครับเบตง2หลักพันเท่านั้นเองไม่กี่พันบาทครับจริงจริงในนี้ก็มีเบตง2นะครับเอ้าท่านนะครับนี่คือเบตง2ครับนี่คือเบตง2นะครับผมมีที่เลี่ยมทองแล้วกับที่ไม่เลี่ยมทองนะครับถ้าไม่เลี่ยมทอง 4,000 เลี่ยมทองแล้ว 9,000 สั่งซื้อมาที่ศูนย์พระราชดาได้นะครับโทรศัพท์ก็ตามหมายเลขนี้นะครับเก็บเบตง2อันเดียวมีรุ่นเดียวที่ผมเล่นเพราะผู้สร้างคือท่านสวัสดิ์โชติพานิชแล้วเป็นผู้สร้างเบตง1หลักล้านทั้งนั้นแล้วก็บัวรอบหลักล้านทั้งนั้นครับเพราะฉะนั้นท่านสร้างพระบริสุทธิ์อันนี้ทองคำอันนี้ผมทองคำเก็บไว้เหรียญเดียวผมมีเหรียญเดียว ผมมาดูไว้เท่านั้นเองนะครับท่านหาซื้อได้นะครับ290 บาทค่าส่ง101ทั่วประเทศนะครับสนใจติดต่อมาที่ศูนย์พระราชดาได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ